และอย่างที่คุณกรองแก้วบอกไปนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีการตั้งคณะทํางานขึ้นมา3คณะด้วยกัน2คณะแรกที่คุณกรองแก้วเล่าไปก็คือในส่วนของตํารวจกับในส่วนของรองอัยการอีก1คณะเป็นคณะที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีนั้นลงนามแต่งตั้งเมื่อวานนี้นะคะซึ่งก็มีนายวิชามหาคุณอดีตกรรมการปปช.เนี่ยมาเป็นประธานในการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็มาดูเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆในกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อวานนี้พอไปพูดคุยท่านบอกว่าจะพยายามประชุมให้เร็วที่สุดอย่างเร็วก็คือวันที่1สิงหาคมแต่พอไปถามเรื่องของคดีว่าตอนนี้มุมมองของท่านเนี่ยมองอย่างไรบ้างท่านบอกว่ายอมรับเลยว่าไปพบพิรุธนะคะเพราะว่ามีการทำคดีที่นานกว่าปกติและหลังจากนี้จะมีการเชิญตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการทำสำนวนรวมถึงอัยการไปถึงรองอัยการสูงสุดที่สั่งไม่ฟ้องนำมาพูดคุยแล้วก็มาโต้แย้งในคดีนี้นะคะว่าเหตุผลดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นจากอะไรซึ่งวันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามกับนายวิชามหาคุณกรรมประธานกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะว่ามุมมองกับคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยมองอย่างไรบ้างอาจารย์วิชาบอกว่าคดีนี้มีต้นน้ำอยู่ที่ตำรวจกลางน้ำอยู่ที่อัยการและควรจบที่ปลายน้ำนั่นก็คือศาลแต่คำถามที่สำคัญก็คือทำไมคดีนี้ไปจบที่กลางน้ำทำไมถึงไปไม่ถึงศาลก็ต้องหาข้อสรุปให้ได้โดยกรรมการจะตรวจสอบว่าการทำงานของฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามคันลองของกฎหมายหรือไม่หากไม่ถูกต้องก็ถือเป็นการกระทำที่ไม่ชอบจากนั้นก็จะเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีที่จะดำเนินการเรื่องนี้ต่อไปในฐานะผู้มีอำนาจสูงสุดซึ่งอาจจะเป็นการสั่งให้ดำเนินการในทางที่ให้เกิดการแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดไปหรือส่งให้ปปช.พิจารณาหรือตัดสินใจอย่างไรซึ่งกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ในการหาความจริงไม่มีอำนาจไปชี้หรือว่าสั่งหน่วยงานอื่นและในฐานะที่เคยเป็นอัยการนะคะอาจารย์วิชาก็บอกว่ามีข้อสงสัยที่สำคัญในการทำคดีนี้ก็คือทำไมถึงใช้เวลานานทั้งที่ระบบของกฎหมายถือว่ามีความล่าช้าในกระบวนการยุติธรรมนั่นก็คือกระบวนการอยุติธรรมและการที่พยานหลักฐานที่เพิ่งพบในภายหลังกรณีแบบนี้เนี่ยอาจารย์วิชาบอกว่าเกิดน้อยมากนะคะดังนั้นก็ต้องไปดูว่าพยานที่เกิดขึ้นเข้ามาในภายหลังเนี่ยเข้ามาได้อย่างไรสมเหตุสมผลหรือไม่และไปหักล้างพยานหลักฐานเดิมได้อย่างไรบ้างค่ะผมอยากจะตั้งโจทย์ใหม่ว่าเราไม่ใช่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแต่เราตรวจสอบหาความจริงนะอย่างที่บอกว่าความจริงเป็นอย่างไรเนี่ยเราต้องพยายามตัดไอ้ที่มันเป็นข้อเท็จออกไปเพราะว่าที่เราได้มาเนี่ยโอ้มันเยอะแยะมากมายเลยนะมันใช่หรือเปล่าเราก็ต้องมาดูตั้งแต่ต้นมาดูสำนวนด้วยต้องเชิญคนทำสำนวนมานะในฐานะรับผิดชอบทั้งในด้านตำรวจทั้งด้านของอัยการนะว่าสำนวนที่มันอยู่กับท่านตั้ง8ปีเนี่ยนะมันมีการเริ่มต้นยังไงแล้วมันเปลี่ยนยังไงอะไรยังไงมันไปสู่จุดที่ในที่สุดแล้วท่านรองอัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องยังไงอะไรยังไงนะเพราะอะไรเพราะเหตุใดแล้วทำไมท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงบอกว่าไม่โต้แย้งเนี่ยมันจบจริงไหมแล้วข้อกฎหมายมันไปได้หรือเปล่าซึ่งนายวิชาเองก็ยอมรับนะคะว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการรื้อคดีใหม่ถ้าเกิดว่าพบว่ามีการกระทำที่มิชอบหรือว่าผิดกฎกติกาซึ่งต้องดูข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมย้ำว่าการตรวจสอบของคณะกรรมการชุดนี้จะเดินหน้าอย่างโปร่งใสและเปิดเผยให้สาธารณชนรับทราบความคืบหน้าตลอดยืนยันว่าจะดูการตรวจสอบทั้งหมดรวมถึงคณะกรรมการของสนช.ที่หลายคนมองว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้อัยการสั่งไม่ฟ้องคดีอีกด้วยส่วนการพิจารณาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้จะไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองไม่ได้เพราะจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อถือทันที